ลืมถ่ายรูปก่อนกินอ่ะมีคนเอาของขวัญมาให้ด้วยหนึ่งรอนานมากโอเคมาเร็วมาเร็วโอเคร้องให้เหมือนในไลฟ์สิ Happy birthday อ่ะนั่งๆๆๆๆๆ Day to you โอเคครับ Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ขอบคุณครับครับอันนี้ผมทำเองนะครับจริงปะเนี่ยจริงครับจำทำเมื่อเช้าเลยจริงปะเนี่ยมันชื่อว่าอะไรครับเมนูนี้มันคือชื่อยาวผมจำไม่ได้ชื่อยาวด้วยเหรอแต่ว่ารสใหม่ไหมอันนี้คือที่คนๆเหมือนตอนนั้นว่าที่มันเป็นแป้งแล้วนี่คืออะไรลาซานญ่าไม่ฮะพุดดิ้งมีคำว่าพุดดิ้งอยู่ในชื่อด้วยครับแต่พุดดิ้งบูบี้ฮาเฮียตั้งเลยบูบี้ก็ได้นะชิมชิมเขาอวยพรก่อนได้ไหมได้อวยพรเลยเนี่ยต้องอวยพรสิไม่ใช่หรอครับอวยพรวนแต่ด้วย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 อวยพรเราต้องอวยพรเขาใช่ขอพรก่อนขอพรก่อนเอาได้เลยไหมเสร็จแล้วเอาได้เลยครับไม่อวยพรกันหรอจะได้เป่าทีเดียวไหมจะได้เป็นหมายถึงว่าจะได้เป็นจริงทั้งคู่ไงไว้พอในใจแล้วปะได้ครับไม่ต้องให้ได้ยินสิก็ขอให้ขอให้เฮียไม่พูดตามมันละครับเฮียไม่ต้องก็ได้ครับขอให้เฮียเป็นเฮียที่น่ารักแบบนี้ไปตลอดเลยนะครับแค่นี้เหรอแล้วก็แล้วก็ขอให้เฮียสุขภาพแข็งแรงด้วยมีความสุขมากๆด้วยครับปีนี้แค่นี้หรอแต่เฮียมีอีกเปล่าเฮียก็อยู่ดูแลผมไปนานๆนะครับโอเคโอเคเหมือนแกล้งน้องโอเคสาธุโอเคเฮ้ยชิมก่อนชิมก่อนเฮียผมเอาช้อนอร่อยไหมอร่อยครับอันนี้จะเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับผมที่ผมกินของหวานที่นิวทำกับด้วยมืออันนี้ฝึกนานวะถามจริงอยากรู้ครั้งแรกเหมือนกันครับชิมยังมีชิมชิมยังไงอ่ะชิมไม่ได้นะเห็นชิมอะไรแปลว่าอร่อยนะฮะจนโอเคเฮียชิมเลยผมมองออกแล้วอันนี้คือสังขยารสชาติเหมือนใช่ไหมรสชาติมันเหมือนสังขยานะครับแต่มันสังขยาที่อยู่ในที่พ่อผมชอบซื้อมาตรงตลาดแล้วมีข้าวแล้วปกสังขยาอ๋อได้ได้อยู่ครับรสชาติได้อยู่อยากกินเลยตื่นเต้นอยู่เหมือนเนี่ยอร่อยถ้าบอกไม่อร่อยจะเสียใจปะเนี่ยนิดนึงครับอุตส่าห์ตั้งใจทำตื่นมาทำตั้งแต่อร่อยไม่อร่อยก็ดีใจที่ทำมาให้กินจริงเหรอแล้วก็นอนต่อไม่นอนครับมีเรียนมันต้องจิ้มน้ำด้วยปะอร่อยไหมหรือว่าหรือต้องทำไมเราทำเขาบอกว่าของหวานของอร่อยมันอยู่ตรงกลางงั้นเฮียก็ตักกินตรงกลางเลยผมว่าตรงกลางไม่รู้ทำหน้าอย่างนี้คืออะไรอ่ะแกงเล่นแกงเล่นมันเหมือนสังขยาแบบว่าเออมันเหมือนสังขยาจริงแต่มันเป็นแบบเหมือนเป็นเค้กสังขยาจริงๆอยากรู้ชื่อมากชื่อมันยาวใช่ไหมใช่ครับมันแบบมันคาราเมลอะไรคัสตาร์ดพุดดิ้งอ๋อคาราเมลคัสตาร์ดพุดดิ้งซื้อมาทำไม่ได้เหรอผมไม่ได้ซื้อ ยผมตื่นมาทำเลยโอเคอ่ะถ้าพ่อนิวดูอยู่นะครับนี่คือนิวทำเองไหมนะฮะคุณพ่อทำเองครับเมื่อเช้าป้าก็ตื่นมาเห็นเหมือนกันตื่นมาเห็นเหรอแล้วพ่อทักว่าอะไรมาจริงปะเนี่ยผมบอกป้าตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้จะตื่นมาทำครับเพราะเมื่อเช้าอาจารย์ยกคลาสพอดีก็เลยเอาช่วงเวลานั้นแหละทำขนมเลยจะได้ทำแบบสดๆทำตั้งแต่เช้าแล้วก็มาให้ตอนบ่ายเลยตอนเย็นโอเคเอานะครับ ตลกไม่ตลกอะแต่แบบไม่เคยมีทำอะไรของหวานให้อะจริงๆขอบคุณครับผมครับมันอร่อยอยู่ใช่ไหมครับอยากกินเองปะเนี่ยเห็นมองอยู่ผมกินแล้ว ผมมีชิมไปบ้างของที่บ้านจะกินก็ได้น่าจะลืมแบบฝีมือตัวเองแล้วแหละก็มันใหญ่จังเลยอ่ะเนี่ยเราชอบกินคำใหญ่ของข้าวเรากินไปยัง
กินไปเมื่อตอนบ่ายครับแต่ผมไม่ต้องหรอกผมกินของหวานเลยได้อ๋อ ผมกินของหวานในทั้งวันเลยใหญ่อ่ะกินก็ได้อร่อยอร่อยอร่อยไหมอร่อยผมชอบ เพราะว่าตัวเองทำอ้าวถ้าคนอื่นทำอ่ะถ้าเฮียทำแล้วเฮียทำไม่อร่อยอ่ะจะบอกว่าอร่อยไหมก็อร่อยครับเพราะว่าเฮียทำเนี่ยทุกคนตัวแสบปากน้องหวานเอาไว้ไหนดีไว้อันนี้คือของขวัญเนาะนี่มีนี้ด้วยก็อันนี้โอเคอันนี้เค้กเป่าเค้กโอเควางอันนี้ก่อนอันนี้คืออะไรน้องจุลายไม่ใช่จุลายไม่ใช่สีดำครับเนี่ยมีอันแปลว่านี้ของแฟนคลับใช่ไหมแฟนคลับซื้อมาขิงขนมแน่เลยเนี่ยตัวเนี้ยตัวใหญ่มากตัวใหญ่กว่าขนมใช่แต่เมื่อกี้ก่อนไลฟ์น้องบอกว่าตัวนั้นน่ารักกว่าอุ้ยเดี๋ยวแฟนคลับเขาก็ตามมาว่าผมหรอกไม่ให้หรอไม่ให้แล้วทำไมอ่ะอันนี้ชื่ออะไรนี่ชื่ออะไรฮะให้เฮียตั้งดิเฮียยังให้ผมตั้งแอบตาเบอร์อยู่นะก็ม้าบอกว่าตาเหมือนสลึมสลือเลยเออตาเหมือนสลึมสลือเลยเดี๋ยวไปตั้งชื่อก่อนเราไปตั้งชื่ออันนั้นหมาตั้งชื่อว่าขนมใช่ไหมเราค่อยคิดยังไม่ออกโอเคแต่เราเดี๋ยวไปไลน์ที่ไวโปได้ขอบคุณนิวมากครับผมก็ขอให้สิ่งที่ไวพรสะท้อนกลับไปเจอแต่สิ่งดีๆขอบคุณครับนายเอาไหมขอบคุณครับโอเคเป็นระบทพ่อหนึ่งระบทพ่อขอบคุณมากๆมีกล่องห่อปะมีครับเฮียเอาอันนี้จะกินเองปะไม่ให้หรอให้ครับก็ถ้าเฮียอยากเอากลับไปกินที่บ้านก็ได้ได้ผมชอบชิมไหมที่เอายังไม่น่าเคยชิมแบบฝีมือหนูนิวครั้งแรกนะฮะเมื่อกี้พี่ออฟเห็นครั้งแรกพี่ออฟถามว่าซื้อมาหรือเปล่าเนี่ยใช่แต่มันดูแบบสวยนะชอบอะไรที่มันแบบเรียบง่ายคลาสสิกจริงผมแบบมีจะทำกับพิมพ์เค้กด้วยแต่ว่าผมคิดว่าเฮียคงไม่กินของหวานเยอะขนาดนั้นหรอกผมก็เลยทำเล็กลงหน่อยใหญ่อยู่ได้ดีแล้วที่ทำให้ขอบคุณมากครับอันนี้คือต้องปิดไลฟ์เลยใช่ไหมใช่ได้เลยขอบคุณทุกคนรับมันเกิดนิวขอบคุณแล้วขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับของขวัญที่ให้เล่นด้วยเฮียครับไม่ใช่โอเคครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ส่งของขวัญมาให้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกข้อความนะครับผมหรือว่าคำอวยพรในทวิตนะฮะเดี๋ยวผมไปอ่านแล้วก็ในไลฟ์ในของดูมดีก็เดี๋ยวจะย้อนกลับไปอ่านนะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับผมก็จะพยายามแกะให้หมดแล้วก็อ่านข้อความที่ทุกคนเขียนมาให้นะครับผมก็ขอบคุณจริงๆที่ซัพพอร์ตนะครับผมพรุ่งนี้ก็คงไปเก็บโปรเจกต์กับพี่ออฟแหละก็ขอบคุณสำหรับโปรเจกต์นะครับล่วงหน้านะครับผมรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็ขอบคุณนูนิวนะครับผมที่ทำเค้กให้คนแรกเลยปะเนี่ยคนแรกครับจริงปะเนี่ยใช่ก็ปกติผมทำกินเองไม่เคยทำให้ทำกินเองโอเคก็ขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณได้นะครับที่บอกว่าขอบคุณหลายรอบอยู่ขึ้นเนี่ยจะ 30แล้วลุกป่ะเนี่ยตอนยิ้มกาวแล้วเนี่ยได้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับผมที่ซัพพอร์ตนะครับฝากแฟนมิตรด้วยฝากแฟนมิตรด้วยอ๋อแฟนมิตรผม